สมาธิเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นเดือนไม่ขยับขยื่นแต่เวลาออกมากิเลสมันก็ออกมาพบกันพอดีมาเผชิญหน้ากับโลกกับความจริงคงจะเคยได้ยินเรื่องฤาษีอิสิสิงคาละอิสิสิงคาละดาบทเนี่ยนั่งสมาธิจนจอมปลวกขึ้นมาตรงนี้ฤาษีมีเขาสิงคาละเนี่ยแปลว่าเขามีเขาอิสิแปลว่าฤาษีอิสิสิงคาละดาบทแปลว่าฤาษีที่มีเขาดาบทที่มีเขามีเขาออกหัวเป็นคนประหลาดคือมีฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าทำความเพียรแล้วก็ไปเยี่ยวเยี่ยวอยู่แห่งเดียวขุดหลุมเยี่ยวบังเอิญมีนางกวางกวางตัวเมียมากินน้ำเยี่ยวน้ำเอือดกินเป็นประจำทีนี้มันคงจะไม่ใช่แต่เพียงเยี่ยวมันก็มีหลายอันลงไปนั้นกวางตัวนั้นก็เลยตั้งท้องออกมาออกลูกบาดเนี่ยเป็นคนผัดมีเขาบาดเนี่ยครึ่งคนครึ่งกวางก็เลยมีชื่อว่าอิสิสิงคาละฤาษีเขามีเขาตุ่มๆไม่เคยเห็นคนเลยพ่อเลี้ยงไว้เอ้กวางประหลาดตัวนี้มันคงจะเป็นลูกกูหรือมั้งวะอย่างเงี้ยก็เลี้ยงมันไว้โตมาก็ทำความเพียรเก่งกว่าพ่อเอกพ่อตายไปแล้วเหลือแต่ลูกนั่งสมาธิทีนึงเนี่ยเป็นเดือนๆแผดเผาเท่าร้อนไปจนถึงสวรรค์ถึงเทวดาอย่าลืมนะพวกเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมีทั้งโทษทั้งคุณเมื่อเราทำความเพียรมากๆจะมีเทวดาสองประเภทประเภทหนึ่งมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งสัมมาทิฏฐิพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาก็เร่าร้อนเขากลัวพวกที่มานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรมากๆเขากลัวว่าอีกหน่อยพวกนี้ตายเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดามเหสักที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะอนุภาพตบะที่ทำเนี่ยต้องไปทำลายตบะฤาษีเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปเป็นใหญ่กว่าเรานี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นดีใจเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทำความเพียรหน้าเข้าใกล้หน้ากราบหน้าไหว้แต่ยังไม่ไว้ใจเอ๊ะมันเพิ่นเฮ็ดคือซื่อๆว่าละนั่งรับตาเนี่ยว่ามันปลาบูบอกนะนั่งรับตาถ้ากินปลาซิ่วพอนะต้องทดลองซะก่อนว่าพอที่เราจะกราบจะไหว้เป็นที่พึ่งแก่เราไหมท่านเหล่านี้ซื่อสัตย์ในธรรมไหมพวกเทวดาเหล่านี้ก็จึงเป็นมารประเภทหนึ่งเรียกว่าเทวปุตตมารมารคือเทวบุตรมาหลอกหลอนลองเอาเลขไปแย่ให้เบิ่งก่อนหน้านี่ได้ตัวนั้นตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิซื้อสัตว์ในศีลในธรรมบ่เอาหวยไปให้ดูถ้าได้แล้วก็ย่างหวนเลยบัดนี่หาอย่าไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เทวดานั่นก็ปุ้ยถมน้ำลายสิทอกันก็กูกิเลสท่วมหัวบ่พอวายหัวมันดอกนี่พวกใหม่ๆนี่มักจะเจอเลขเจอหวยเขาลองนะคือถ้าเราหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เราล้มละลายแปลว่าเราไม่ได้อุชุปฏิปโนไม่ได้ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยไม่ได้ยายะปฏิปโนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์แต่มันปฏิบัติเพื่อลาภสักการะเพื่อจะเข้าไปสู่ทุกข์สมัยผมอยู่ใหม่ๆนี่ผมยังจำได้อยู่เท่าเดี๋ยวนี้ครั้งแรกไม่เคยเห็นเลยไม่เชื่อหรอกว่าพระเนนทำความเพียรจะเห็นเลขเห็นหวยเฮ้ยขี้ตัวประชันพอเจ้าของไปทำเท่านั้นแหละทำไปมันก็บอกอยู่หรอกมันมีเนี่ยมาบอกอยู่มันฝันซะก่อนนอนปั๊บไปวันฝันว่าคุณอย่าไปสนใจกับเลขกับหวยนะฝันเห็นอาจารย์พุทธทาสมาหาไม่ใช่ทางแห่งพระอริยเจ้านั่นไม่ใช่ทางจะเป็นการทำลายตนเองคุณอย่าไปสนใจกับลาภสักการะอย่าสนใจกับฤทธิ์กับเดชนะเพราะผมมีความเลื่อมใสท่านอาจารย์พุทธทาสมากแต่ก่อนผมไปฝันเห็นท่านมาบอกทำไมคุณเอาบาตรไว้ใต้ตีนนี่บาตรเนี่ยเป็นภาชนะที่เราจะต้องเคารพต้องเอาไว้ข้างบนผมตกใจท่านก็เลยบอกว่าเอาไว้ข้างบนมันเป็นภาชนะที่จะต้องเคารพรักษามันให้ดีๆผมจะบอกคุณว่าอย่าไปสนใจกับฤทธิ์กับเดชกับเลขกับหวยนะไม่ใช่ทางของเราปกติผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่เป็นคารวะรับปากรับคำท่านอย่างดีตื่นขึ้นมาโอ้เราฝันก็ยังไปเอาบาตรที่ตั้งอยู่ใต้ตีนตอนบวชใหม่ๆเอาขึ้นมาไว้ข้างบนโอ้มีผู้มาบอกก็ดีเว้ย
หลับก็มีคนมาบอกคือจิตใจมันเกี่ยวโยงกันมันเคารพกันคงจะเคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติทีนี้คงมานั่งทำความเพียรไปหลายวันจวนหวยจะออกมันเป็นประหลาดมันเป็นยิบยับ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 เป็นเหมือนฟ้าแลบเป็นสีไฟสีแดงสีเขียวมาสักพักหนึ่งมันก็เป็นตัวเลขไหลยิ่งมาตักจอดไว้ต่อมาอีกยิบยับมาอีกตัวที่สองยิบยับยิบยับตัวที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหกตัวสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังจำอยู่ว่าคือเป็นยังสี่หน่อวะท่านเขาบอกขึ้นว่ามันจะเป็นอดไหวเด้ออย่าไปบอกผู้นั้นผู้นี้เด้อใจเอ้ยไปท่านมันอยากบอกขนาดได้หันอยากบอกพี่บอกน้องเราเนี่ยมันคือนี่เขาก็รวยเขาทุกข์เขาจากแต่นึกถึงนิมิตแล้วบอกไม่ได้มันไม่ใช่ทางของเราเลยเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งพอหวยออกเอาหูหน่อยเถอะฟังเขาเจ้าสิคุยกันมาจังหันตาเพ่งแล้วแห่งเสียงดังว้าวว้าวไอ้ซื้อตัวนี้มันเป็นออกตัวนั้นแล้ววะออกตัวที่เขาเห็นนะหมดเลยทั้งหกตัวเนี่ยมันถูกหมดเลยตอนหลังมาอีกงวดหลังเห็นอีกไม่ได้เห็นก็ได้ยินเสียงเหมือนวิทยุประกาศโอ้ทีนี้กลายเป็นทุกข์สาธุเด้ออยากสวยเห็นอีกเด้ออยากสวยได้ยินอีกเด้อมันสิอดบ่ได้เนี่ยมันสิอดบ่ได้มันจะบอกคนนี่หักแต่แพงกันนานมากเกือบเป็นสิบงวดที่เราไม่สนใจมันมันค่อยๆหายไปหายไปพวกนี้เขามาลองพวกเทวดาอันนี้คือกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกมีฤทธิ์มีเดชไม่มีทางที่จะสู้สิ่งเหล่านี้ได้จึงบอกว่าหังสาธิจะหังสาธิจะปะที่ยันติอากาเซยันติอิทิยานียันติทีราโรกัมห้าเชตวามารังสวาหานังพญาหงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ก็ได้แต่เหาะเหินเดินอากาศแต่นักปราชญ์ทีราผู้รู้ประจักษ์แจ้งเรื่องจิตเรื่องขันธ์เรื่องธาตุของตนเองผู้นั้นจึงจะออกจากโลกเพราะเอาชนะมารพร้อมกองทัพกองทัพมาร10กองทัพ10ขุนพลขุนพลแรกกามาเตปทมาเสนากามเอาก่อนเลยเห็นไหมที่มีข่าวกันทุกวันนี้ล้มละลายไปเพราะขุนพลที่หนึ่งทั้งนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนาลีพี่คงพี่คาดอะไรหรอกก็โตหัวเจ้าของน่ะมันเป็นตาสาแตกตัวเราเองน่ะมันไปหาพี่คาดนาลีเขาเพราะนั่นมันเป็นเครื่องมือของมารกามาเตปทมาเสนาทุติยาระติบุจจติตติยากุปิปาสาเตจตุเทตันห้าปบุจจติปัญจมังทีนมิตรทันเตกองทัพที่ห้าทีนมิตรทันเตปัญจไปวหาอันง้องแงง้องแงง้องแงเนี่ยขุนพลที่ห้ามันเนี่ยนั่งหลับเนี่ยสิบอันขุนพลของเขาไม่ได้อันหนึ่งกูจะเอาอันหนึ่งมันบอกเอากองพลที่หนึ่งเลยคือกามเข้าไปล่อก่อนถ้าเอาตัวนี้ไม่ได้มีอีกทุติยาระติบุจติหนหวยมุดมัดลำคาญนั่นเป็นกองทัพที่สองนั่งไปมือลำคาญมานั่งหลับหูหลับตาไม่ได้อะไรเว้ยนั่งดีๆอยากเดินเดินดีๆอยากนั่งนานถูกมัดของมันแล้วบัดนี้วิ่นเลยไปเดินจงกรมขึ้นสิดีพะวะไปย่างสี่หาเก้านั่งขึ้นสิคักพะวะล่ะนี่เอาแล้วตัวนี้คือกองทัพที่สองคุณผลที่สองหลังจากนั้นตติยาขุปปิปาสาเตกองทัพที่สามของเรามีอยู่นะพญามารบอกคือหิวสิเฮ็ดให้หิวจกหลอกแกแหลกนั่งไปน้ำไล่เหยจกจกไปอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้ก็ไปแล้ววันนี้ไปวินทบาทก็จะจกกินมาน้ำบาทนั้นพญามารมันจะบ่ายเจ้าก็จะแสบนอเขาอุ่นๆนี่นอมันว่าเอาซะบ่เฮ้แน่มันไปนั่นนั่งอยู่กับเลี้ยวหาใบไม้มีแต่แนวสิกินได้เบิดโอ้พักสมลมคือจะคักเถอะเว้ยเพราะว่าปานมัดตัวเดียวมันว่ามืดอันที่สี่ตัณหาอันที่ห้าง่วงปัญจมังทีนมิตทันเตถ้าไม่ได้อันหนึ่งมันก็เอาอันหนึ่งเข้าไปใหญ่เราฉัตรทัพ
ภูพีรูปวุจติกองพลที่6คือกลัวกองพลที่6เนี่ยดึกกับครูบานี่ก่อนข้อแข้งผีมาเลยบ่ฮะย่านฮอดปิบบาดนี่เอากรรมฐานนั่นคือกองพลที่6ของเขาทางป่าไปเห็นปิบเฮ้ยเพราะว่าขนลุกกันคนหัวตั้งย่านปิบเขาเอาปิบไปตอกใส่ไม้เขาบอกว่าทำเรือนให้ผีทำศาลเจ้ากรรมฐานย่านฮอดปิบบาดไงนู่นกองพลที่6ของมันเกิดจังได๋นกเข้าห้องก็ก็แก่แก่มีแต่แนวจะมากินหัวเพิ่นปาดบาดไงมันได้นั่นไหนมันเอาอันนั้นเออบอกกลัวพี่พี่พี่รู้ไปบอกกลัวศรัทธาพี่รู้ประวุจติกองทัพที่6ของเราคือกลัวนะเมสมณะโมคสีติหนีไม่พ้นเราหรอกสมณะยังมานั่งรับตาคือไรมันว่าขันบ่ย่านเนี่ยอื่นพญานเจ้าของตายบัดเนี่ยโอ้นางดนที่ว่าเป็นอัมพาตซะเอ้ออัมพาตกินกูตายแน่พระเวลาเนี่ยย่านล่วงหน้าไปอัมพาตปวดหัวขึ้นหน่อยนึงโอ้ความดันกูขึ้นอีกแล้วโอ้เฮ้อเพราะว่ายาอยู่ใส่นอไปแล้วบาดเนี่ยนั่นมีแต่เนี่ยเพิ่นสิตายตัวคนยากเพราะให้นั้นพวกเราเป็นนักรบนะเนี่ยที่มาเนี่ยเผชิญหน้ากับกองทัพมารทั้ง10ไอ้ที่มีฤทธิ์มีเดชมันสู้มันไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศก็สู้มันไม่ได้อีสิสิงคาลดาบนเผาเทวดาจนร้อนพระอินทร์ใช้นางอลัมพูสาไปบ่งูนางอลัมพูสาบอกเฮ้ยสิเว้าให้บาปกินหัวแท้ว่าบ่บาปดอกว่าซั่นอยากได้พรอะไรแล้วฉันจะให้ทำยังไงฤาษีนี่จะออกมาจากสมาธิฝนฟ้าก็ไม่ตกมันร้อนไปทั้งแผ่นฟ้าแผ่นสวรรค์เลยนั่งอยู่นี่3เดือนไปถ้าไปจอบบัดเพิ่นออกพอออกจากฌานมานางอลัมพูสาก็เดินเปื่อยๆนุ่งน้อยๆห่มน้อยๆเดินไว้ๆเดินสวนพอได้เห็นเท่านั้นแหละคือมันไม่รู้จิตตนเองแทนที่ตนเองคิดอะไรปั๊บมันจะเข้าไปรู้เนี่ยมันไม่เข้าไปรู้มันไม่เคยฝึกทางนี้ไปเห็นว้าวป่ะวะแม่เจ้าพระคุณเอ้ยป่ะวะเธอมาจากไหนฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครดูเอวองค์สวดทรงไหลตะโพกว้าวไปแล้วบาดนี่งามจังสันจังสินางนี่ไม่พูดเพียงแต่ทำตาน้อยชะม้อยชะม้ายใส่แล้วก็เดินไปอีกไปทำกระมิดกระเมียนเดินตามไปอีกเธออย่ารีบไปฉันถามหน่อยฉันไม่เคยเห็นเธอมาจากไหนนางนี้เดินเร็วเพิ่นเพ่งไว้เขาไปอีกย่านบ่ทันเขาทานี่เพิ่นว่าไม่รู้จิตตนเองแล้วเนี่ยไม่เข้าไปรู้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเขากลับมารู้จิตของเขาเขาสลัดอารมณ์ทิ้งปั๊บมันก็จบอันนี้พระทาคอยนี่ป่ะวะคอยฉันด้วยป่ะวะเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครฉันไม่เคยเห็นนางนี้แทนที่จะตอบกับชวนไปเฮ็ดอีกเนี่ยไม่ฝนนะปัญหากาโลพัทธันเตกัสสะเปวังคะเตสติอิสิสัมมะระมิสสามะอุโภกสมาระมิสเมเอหิตังอุปคุยหิสังระตีนังกุสโลภาวะท่านผู้กัสสปะเมื่อจิตท่านเป็นอย่างนี้ก็อย่ามาถามให้มันเสียเวลาเลยประชันณปัญหากาโลพัทธันเตเวลานี้ท่านผู้เจริญไม่ใช่เวลาถามอย่างนั้นจะไปไหนมาไหนอย่าถามมาเถิดเราทั้งสองเฮามามวนกันเถิดประชันเปิดอาลาดน้ำก่นเขาเลยซบอกอลัมพูสาอยู่3ปีผู้ที่มีสมาธิมากเนี่ยเมื่อสมาธิเป็นเครื่องมือให้กิเลสเสพกามก็ได้มากกว่าคนธรรมดาอย่าลืม3ปีสุขซบอยู่ตรงนั้นพอออกมาต้นใหม่เกิดปงหุ่มเบิด3ปีต้นใหม่ไงเบิดเสียใจมากๆเลยว่าเราทำความเพียรมาตั้งแต่น้อยเรามาล่มจมตรงเนี้ยสลบแต่นางอลัมพูสาก็กราบไหว้ขอโทษขออภัยพระอินทร์เอาเตียงทองคำมารับกลับไปให้พรเธออยากได้พรอะไรเธอขอเธอทำสิ่งที่ฉันให้เธอทำได้สำเร็จแล้วนางนี่ขอว่าสาธุขออันเดียวแต่นี่ต่อไปจะให้ไปไก่พวกนักบวชรุ่มนี้อีกเธอจะโพดจะเลือไปท่านมันเลยมันคือคนธรรมดาไปท่านให้พ่ออีกจักเธอจักคอยจะไปตกนรกกลุ่มใดท่าน
พราะนั้นสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสมาธิมากๆแล้วมันจะเก่งชนะสิ่งเหล่านี้นะตัวที่มันจะเป็นอาวุธคือปัญญาปัญญาคืออาวุธฝึกตัวผู้รู้ฝึกความรู้เวลาใดมันคิดรู้ความคิดรู้ความรู้สึกทุกเมื่อเดินไปไหนมาไหนมันคิดรีบรู้รีบวางวันนี้รู้แค่นี้พรุ่งนี้รู้มากขึ้นมากขึ้นจนมันเป็นสัมโพธายะเป็นอัตโนมัติเมื่อนั้นเราจะเป็นนายเนื้อจิตเราจะมีเครื่องกั้นกิเลสตัณหาได้แล้วจะเป็นผู้เข้มแข็งในธรรมวินัยวันนี้ก็เท่ากับเมื่อวาน 6:04 นาทีก็ขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ